สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟครับอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนะครับผมกับช่องให้พอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับแอนิเมะหน่วยเทพล่าอสูรใน EP ที่13นั่นเองก็เมื่อหลังจาก EP แล้วเนาะชิเย่ก็กำลังแบบมาช่วยเพื่อนๆเนาะจากการแบบว่าเป็นภารกิจที่ฝั่งบทเทพโบราณนี่โอ้โหก็มาบุกที่เมืองเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยชิเย่ก็มาจัดการเรียบเลยเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อผมกับรีแอคชั่นของตัวแอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่13นะครับ很高兴今天能跟你一起演出零七夜。喂。我来个本子啊。小梅，你讲。你们还有哪些人？位置在哪儿？你讲。全部给我交代出来。你讲。你讲。厉害啊！哦。No go。看头套是。คือชื่อนกหรือเปล่ามีจังของฉันไปอ่ะชื่อ孤身教会的人还真的有点奇奇怪怪大丈夫あなたを殺した人はอ๋อมีจังคือนกของเขาที่ชิเย่บอกว่าสั่งการไปแล้วบทเทเข้าไปเลยไปดูต้นตอดิเลิศทุกคนนะนั่นคือ天火之力我的精神力也愿在你之上晚上你不如ชอบคำนี้ว่ะก็คือเธอชนะได้อุ้ยจึ๊กเลยโอ้โห加大排、加速、加肉丝、加鸡蛋、加香肠、加面。哎，来，哎，小阎王长这么大，赵玉的刺杀没有一千有八百次，区区剑土成都的刺杀，小意思。好好，我保镖来了，就万事大吉了。看来得尽快跟队长他们会合才行。哟，又是你们啊！连吃两顿清汤面了。还吃这个？啊，可以，蛮多难谈呢。不，给他们三碗肉丝面，我还是请他。哦，แบบอยากกินที่มีแบบท็อปปิ้ง那天谢了，多亏你救下大家。哎呦，拽哥怎么这么客气啊？老子一向是恩怨分明，怎么是客气啊？我知道，这次放假肯定不简单。有什么难处跟我说，战友一场，能帮的我一定帮。这么说，我倒还真有笔生意，想跟你谈谈。一间动感主题激情大床房。这边有没有可以搞？炸我的！哎，差一点。这帮我真帮不了。想什么呢？你们保护好他们就行。七。不上去呗？我去我姨妈家看看。拽哥，走，保护好我们哦！你们今晚的激情也全靠你了。你个毛蛋！出来吧。我一定骂不了他。我代表捕神教会邀请。มันเละมาเลย。零七夜。คือมันคุยธรรมดาไม่ได้เลยเหมือนตุ๊กตาจริงเลยเฮ้好好好我家大闺女啊真乖一二三茄子七娃หลานแล้วหลานหลาน好啦快进去啦戏就要上演啦接下来我要占用你一点时间千万要跟紧我那个弓箭手好像听懂他的指挥了。那倒是你哇，干着点不嘞？在干着点。用得好呢。首先为大家介绍的是我们今晚的男主角林七夜。
你们古神教会都还挺花哨。还没真正开始呢，林七夜大人。小爷我长这么大，遭遇的自杀没有一千，也有八百次了。下次能不能长聪明？喝得好。姐，老板，三碗清汤面加大盘。你呀，快是懒。开门，里面有蛇妖。弟弟小心，我们马上到。又到极限了。放心，现在。姐，刘小姐出来。来来来，一会儿就能放学回家。别担心，接下来行动必须速战速决。对付你们根本不需要七个人。权益塑造原本只是一个孤独的小女孩沉浸在她最爱的扮家家酒时获得的能力，而在今晚她将用这股能力与我们万众瞩目的男主角林七夜为大家献上最精彩的表演。女士们、先生们，演出《少年的你》即将开始。哦，个错了，一定要玩错定境啊！你们这边，ยังไงวะเนี่ย旧王在午夜骤然离世，次日清晨，新王。将会加什么东西？还不是你登场的时候。但旧王并无子嗣，按照律例，整个王国将由摄政大臣全权接管。可凡事总有意外。不，在国土最南边，旧王仍然有一位遗失的继承人，他才是真正的继承人。摄政大臣套用绿典，提出了苛刻的要求。这位所谓的王子需要在清晨前赶到王都，否则我就是新王。演出正式开始。遗失的血脉带着无知无畏的心接受了召唤，人们一一送别他。朴实的养父母是他的救恩，你永远是爱也是他的妻。房主的小女儿是他打算相伴一生的爱人。愿王的身份不会改变那颗我最爱的灵魂。驯马场的大纲目是他为数不多的朋友。相信你能成为一个优秀的国王，不会忘记我们之间的友谊。你看我工房大，没听多这些。遵从这位摇身一动的王子，会死在成王的路上。还没听过这些。来到了陌生的家，甚至没发现。ว่าเธอกำลังจะไปอยู่กับเทพโบราณนี่หรอ
奇怪，这些人物并不强，这个女人到底想干什么？这是一个内门压抑的迈过血泊的少年，发现成王的信念愈发强烈，而黎明将至，少年加紧，但就在这时他听到一句叹息：你可知何为成王的代价？王子误入王种之地，他在这里听到了君王们的叹息。我们是可怕的，杀你！怎么还在说这么幼稚的话？为了
最伟大的演出，我可是早就做好献出一切的觉悟了。所有人都在等待王子的决定，但摄政大臣却没有足够的耐心。对对对，帮他脱下水，让他成为我新的宝贝。他的手即将挥下，让罪恶之花就此种下吧。你懂什么？可以轻易称王。คนดีหรอกนะก็ไม่ได้ฝ่ายดีหรอกนะคืออย่างต้องคิดค่าเหมือนกันหน้านี้ลูกน้องเขาก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้โดนฆ่าเลยโดนจับหมดก็คงคิดว่าแบบชี้มันทำอะไรแบบนี้จริงๆจังๆไม่ได้收留破碎的小心脏吗？冷静一点。好，那就忘了来。给了就忘。ตอนนี้จริงๆมันเป็นการเปรียบเลยนะกับการเอาตัวฝั่งร้ายที่เขาถนัดเรื่องแบบละครเวทีหรืออะไรเงี้ยมาเปรียบเปรยกับชีวิตของชีเย่
เขาก็จะแบบว่าแต่ละองค์แต่ละด่านเราก็จะเห็นว่ามันเหมือนเป็นชีวิตที่ชิเย่แบบว่าผ่านพ้นมาอะไรเงี้ยโดยการเอาเรื่องของแบบว่าเกี่ยวกับขึ้นตำแหน่งใหม่ของราชาเนี่ยมาเล่นกับเรื่องของชิเย่อะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเหมือนตัวชิเย่เองก็ต้องเป็นคนที่แบบว่าจะต้องไปถึงอยู่จุดสุดตรงนั้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่กว่าจะผ่านตรงนั้นไปได้มันก็ต้องแลกมากับอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เลยแบบว่าเหมือนเป็นการแบบว่าให้เห็นแบบให้เลือกอ่ะว่าจะแบบว่าทำได้ไหมเพราะเขาก็ตัดภาพไปฝั่งแบบว่าฝั่งคนอื่นเนาะตัวร้ายก่อนอันนี้ที่แบบว่ามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าตอนแรกคิดว่าชิเย่จะฆ่าหมดแล้วแต่จริงๆคือยังถูกจับมัดเอาไว้ส่วนใหญ่ฝั่งดีจะมักจะไม่ฆ่าผู้ร้ายใช่เพราะเขายังเห็นว่าแบบว่าอย่างน้อยเราก็แบบว่าแค่จัดเมตตาใช่ป่ะใช่มีความเมตตาอะไรอย่างยังจัดการโดยการที่แบบว่าอ่ะสู้เสร็จปุ๊บก็จับมัดไว้อะไรเงี้ยไม่ได้ฆ่าทิ้งก็จะต่างจากอีกฝั่งนึงที่แบบว่าจะฆ่าจะฆ่าฆ่าก็ฆ่าเลยแบบแน่วแน่แน่วแน่ประมาณนั้นก็เลยเป็นแบบพอยต์สุดท้ายที่เหมือนเป็นการแบบวัดใจชิเย่เนาะที่เหมือนตัวละครไอ้ผู้ชายเขาพูดตลอดว่าแบบว่าเหมือนหลุดจากกับดักเขาไปได้กับดักก็คือเหมือนแบบว่าจะยังไงจะแบบว่าจะยอมแบบฆ่าตัวนี้ไหมตัวหุ่นตัวนั้นตัวหุ่นนี้ไหมเพื่อแลกกับหลายชีวิตที่ดูอยู่หรือเปล่าสุดท้ายเราเห็นว่าชิเย่ก็เลือกที่จะฆ่าแล้วก็แบบช่วยเหลือคนอื่นเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยว่าโอเคชิเย่มีความแน่วแน่แหละเรื่องพวกนี้มันก็จะดูเป็นเคสเป็นกรณีไงในกรณีอย่างเงี้ยที่มันถูกบังคับให้ต้องเลือกแล้วมันต้องช่วยคนอีกเยอะเราก็ควรจะเลือกในสิ่งที่อ่ะกูสุดท้ายแล้วพอไปอยู่ไปสู้กับฝั่งนั้นมันยังไงมันก็ต้องฆ่าอยู่ดีเพราะถ้าเราไม่ฆ่าฝั่งนั้นนะมันก็ฆ่าเราคือมันเป็นเขาเรียกว่าไงนะมันไม่ใช่ว่าเราจะฆ่าทิ้งโดยที่แบบไม่สนใจอะไรแล้วก็ต้องดูเป็นกรณีไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นเคสไปถ้ามันเกินเยียวยาอย่างเงี้ยก็ฆ่ามันไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเราแบบว่าจริงการเป็นแบบผู้พิทักษ์ความดีมันก็ต้องแบบมีความแน่วแน่เหมือนกันในการที่จะแบบจัดการฝ่ายตัวร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ความเมตตาเรามีแต่ถ้าบางทีถ้าเมตตาแล้วมันยังไม่จำมันก็ต้องนะก็ต้องแบบนี้นะอะไรอย่างงี้ซึ่งก็ทำให้แบบว่าฝั่งเชียร์เองก็คือหลุดกับดักจากตรงนั้นมาได้อะไรอย่างงี้เนาะนะครับแล้วก็ถือว่าเป็น EP แห่งการแบบได้เห็นการแค่เห็นการแสดงแล้วก็เป็นแบบเป็นการเปรียบเปรยแต่เอาจริงตอนนี้เป็นตอนที่เขาทำแบบเขาทำแบบสวยแล้วก็เขาเรียกว่าไงนะมันยากมากเลยนะจริงๆการเขียนใช้สัญญาใช่เล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาทำแบบทำดีมากเนาะแล้วแบบเราดูแล้วก็แบบเผลอเราอยากจะรู้ว่าใหญ่นี่มันมีอะไรอยากจะรู้ว่าตลอดเวลาสรุปก็เขาก็เป็นแค่หุ่นเชิดเหมือนกันใช่ประมาณนั้นเลยก็เป็นตอนที่สนุกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวจะอย่างแล้วต้องสู้กับใหญ่เมดูซ่าละรอบหน้านี้น่าจะแบบว่าสงครามใหญ่เดือดต้องไปรอดูกันเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรื่องกับแอนิเมะหน่วยเทพล่าอสูรใน EP ที่13นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้กับบอลทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ